เพลงที่จบไปก็คือ Friday Night นี่ทำกันมาอย่างยาวนานนะประมาณ2เดือนได้มั้งแต่ถ้าใช้เวลาทำจริงกูว่าไม่เกิน6ชั่วโมงหรอกคือกูตั้งใจเองว่ากูจะทำทุกๆวันศุกร์ใช่ไหมแล้วกูจำไม่ได้ว่ามันมีเสาไหนสักเสาหนึ่งที่กูนอนไม่หลับแล้วกูซัดรวดเดียวทีเดียวจบเลยก็ประมาณนั้นสำหรับไอเดียของเพลงนี้ก็อย่างที่เคยเล่าอ่ะเล่ากันอีกรอบนึงไหนๆก็ได้ฟังกันแบบเต็มๆก็คือวันศุกร์ที่ไม่ใช่ออกไปตื๊ดแต่เป็นวันศุกร์ที่เรานั่งกินเบียร์กินอะไรอ่ะน้ำผลไม้แล้วแต่ที่ห้องแล้วก็แบบฟังเพลงชิลๆอยู่คนเดียวแต่ไม่เหงาคือแบบมันเป็นอารมณ์การอยู่คนเดียวแต่ไม่เหงาอ่ะกูไม่รู้จะอธิบายยังไงอย่างน้อยก็ยังดีที่มีเบียร์อะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยก็ยังดีที่เอ้ยถึงวันศุกร์แล้วเว้ยทำงานมาเหนื่อยแล้วทั้งอาทิตย์เรียนมาเหนื่อยแล้วเฮ้ยวันนี้วันศุกร์ก็ได้พักกันซะหน่อยประมาณนั้นนะสำหรับเรื่องราวของเพลงส่วนตัวเพลงก็ใช้คอมทำหมดเลยไม่ได้อัดสดเลยในเพลงนี้นะเพราะว่าตั้งใจไว้อย่างนั้นแล้วก็เครื่องดนตรีก็จะมีพวกซินอย่างที่ได้ฟังกันก็จะเป็นซินเบสแล้วก็กลองไฟฟ้าทั้งหมดเลยก็คือเขียนขึ้นในคอมใช้ MIDI คีย์บอร์ดตัวเดียวอยู่จริงๆไม่ต้องใช้ MIDI คีย์บอร์ดก็ยังได้นะใช้คีย์บอร์ดคอมอะไรเงี้ยก็เป็นเพลงที่โอเคอยู่ฟังแบบสบายๆเดี๋ยวไว้ว่างๆจะเอามาใส่ในวอล์กด้วยแล้วก็กูลืมบอกไปคือกูอัดไอคลิปเนี้ยไป 2-3 รอบแล้วไอ้เหี้ยคือกูอัดไปเพราะว่าตั้งใจว่าวันเนี้ยกูจะให้พวกมึงอ่ะดูเพลงกูอ่ะเริ่มต้นก็เลยแบบเฮ้ยเราจะอัดตอนกลางวันมันก็แปลกๆอัดตอนกลางคืนก็แสงไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างนึงนะเมื่อกี้พูดไปแล้วแล้วกูก็ลืมกดอัดนี่กูอัดอยู่ปะเนี่ยอ่ะ
กูอัดอยู่ไอ้เหี้ยเอ้ยตกใจตัวเองอ่ะถ้าสมมติว่าอัปเดตกันก็คือวันนี้ทำงานไปตอนเช้าตื่นมาประชุมแล้วก็นั่งทำงานไปรู้สึกว่าตอนบ่ายเปื่อยๆก็เลยมาดูวันพีซแล้วทีนี้กูดูวันพีซจบโชว์แล้วนี่มันชื่ออีเวนต์อะไรวะโชว์หรือโซอะไรสักอย่างอ่ะแล้วตอนนี้ก็ดูเกาะโฮเค้กแล้วซึ่งไอ้เกาะโฮเค้กเนี่ยมันน่าจะเป็นอีเวนต์ของบิ๊กมัมนะกูไม่รู้กูดูมาถึงตรงนี้กูไม่รู้ว่ามันแบบมีอีเวนต์หลังจากนี้ที่เป็นบิ๊กมัมแบบบิ๊กมัมจริงๆหรือเปล่านะก็เราดูไปยาวๆส่วนที่กูดูเนี่ยกูดูในทัวร์ไอดีที่เป็นแอปติดกับทีวีดูฟรีนะแต่ว่าบอกกันนิดนึงก็คือถ้าดูเนี่ยมันเหมือนจะเริ่มที่เดดโรซ่ามั้งแล้วก็จบอีเวนต์ก็คือโฮเค้กมันก็จะมีเดดโรซ่าโชว์แล้วก็เกาะโฮเค้กมีแค่3อีเวนต์ที่จะได้ดูมันไม่สามารถย้อนดูตั้งแต่แรกได้แต่ว่าสำหรับกูก็คือมาดูตรงนี้ก็ค่อนข้างจะทันชาวบงชาวบ้านแล้วนะเพราะว่าชาวบงชาวบ้านไปจบไคโดใช่มั้ยกูจบบิ๊กมัมแล้วเดี๋ยวค่อยตามไปอีกอีเวนต์นึงก็ยังได้เดี๋ยวไปหาดูข้างนอกหรืออะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันก็คือช่วงเนี้ยไม่มีตังค์ก็เลยอ่ะมาดูอันนี้ก่อนไม่ใช่ไม่มีตังค์แต่ว่าไม่อยากเติมอ่ะยังไม่อยากเติมอยากให้มันจบสิ้นเดือนก่อนแล้วค่อยเติมอ่ะเข้าใจป่ะพอเติมจบสิ้นเดือนแล้วมันก็จะแบบพอดีได้ใช้คุ้มๆก็เลยเอาวันพีซที่ฟรีเนี่ยหยิบมาดูช่วงนี้ก่อนแล้วก็สิ้นเดือนอาจจะคิดด่วนว่าจะดู Netflix หรือว่าจะดู iQIYI ที่เป็นต่อนะก็รอดูก่อนเพราะว่าเป็นต่อก็ถูกดี50บาทให้ดูแบบเผลอๆเกิน1ซีซั่นถ้าสมมติว่ากูดูทุกวันไอ้เหี้ยกูกลับไม่ทำงานเลยหรือไงนั่นแหละอ๋อแล้วก็มีอีกเรื่องนึงตอนนี้ฝนตกแล้วก็ตอนแรกต้องขับมอเตอร์ไซค์ออกไปรับเพลินแต่ว่าตอนนี้เหมือนเพลินรอนานแล้วก็เลยนั่งแก๊ปเข้ามามันไม่หยุดสักทีอ่ะนั่นแหละฝนตกก็ออกไปรับไม่ได้แย่หน่อยนะโอเคก็ยังไงสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้เดี๋ยวรอเพลินกลับมาก็จะกินข้าวกันขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอโทษที่มันมีคลิปเดียวแต่ว่าผมตั้งใจทำแบบนี้จริงๆเพื่อให้ทุกคนได้ฟังเพลงกันตอนต้นนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะปกติพยายามจะไม่พูดแล้วนะคือไม่ใช่ไม่พูดเพราะว่าเขินปากนะแต่เรียกจะไม่พูดเพราะว่ากูคิดว่าทุกคนก็ทำอยู่แล้วคนที่ดูประจำเป็นทุกวันส่วนคนใหม่ก็อะไรครับกดติดตามกันไว้ผมลงคลิปทุกวันครับไงก็เจอกันพรุ่งนี้ไปบ๊ายบาย